มีผู้ชายคนนึงแอบเข้าไปในบ้านแล้วพอคุณยายท่านตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคนนี้ถือมีดคู่จะขืนใจยายโอ้โหยายแกก็ฮึดสู้แล้วก็เรียกลูกหลานมาช่วยแล้วพอจับคนร้ายไว้ได้อ๋อผมถือมีดมาจะปอกมะม่วงให้ยายกินเดี๋ยวนะเธอมาเป็นลูกเป็นหลานยายตอนไหนอ้างแบบนี้ใครจะไปเชื่อไปดูเหตุการณ์กันครับมาแล้วเราขึ้นมาบ้านเขาทำไมนะขึ้นมาบ้านเขาทำไมผมเคยให้เขาอยู่ขออนุญาตครับผมไม่ได้ทำอะไรจริงครับแล้วเขาเป็นอะไรทำไมเขาเนื้อตัวเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาดิ้นครับเขาหาผมเขาโยกพี่ทำผมไม่ได้ทำเขาครับเขาดิ้นแสดงว่าเราต้องทำอะไรเขาดิไม่ได้ทำเขาบอกนะผมไม่ได้ทำอะไรครับถ้าเขาไม่เห็นมึงก็ข่มขืนไม่จริงถามไม่เก็บใจเลยข่มขืนแล้วผมไม่ทำอะไรจริงปล่อยมึงแล้วไม่ทำแล้วผมไม่อยากติดคุกครับยังอ้อแอ้อแออยู่เลยอ่ะอ้างไปเรื่อยคุณผู้ชมชื่อว่านายสมพงษ์เนี่ยญาติพี่น้องของคุณยายเขาจับมัดมือมัดเท้านี่บอกเขาบอกว่าเขาอายุ47แต่ผมว่าหน้านี่น่าจะมากกว่า47ไหมอ่ะแต่ก็คือคราวลูกคุณยายอยู่ดีใช่ไหมคะยายแกตั้ง71แล้วอย่างเงี้ยทีนี้คุณยายแกเล่าให้ฟังชื่อยายบุญเก็บยายแกก็บาดเจ็บนะหน้าบวมเพราะว่าถูกทำร้ายไปด้วยไงยายบอกว่าตกใจมากเลยเนี่ยตื่นขึ้นมาเฮ้ยไอ้นี่มันอยู่ข้างตัวก็เลยมันใช้มืออุดปากด้วยถือมีดด้วยยายบอกฉันกลัวตายฉันก็เลยฮึดสู้แย่งมีดตกร่องไม้ลงไปอ้าวจังหวะนั้นคนร้ายไม่มีอาวุธแล้วยายก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลานให้มาช่วยครับเกือบไปหมดเลยเนี่ยตื่นมาจะหุงข้าวเนี่ยมันเอาเชือกมาผูกมันผูกไว้เองเชือกน่ะที่ผูกเชือกไว้หมดเลยแล้วมันดึงยากจะผมขึ้นด้วยเนี่ยยายแกก็จำเหตุการณ์ได้นะทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวในตีเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักก็อ้างว่าเสพยาบ้ามาด้วยคุณผู้ชมและพอเสพยาบ้ามาเนี่ยตอนประมาณ4:00เดินข้ามสะพานไม้มาที่บ้านคุณยายแล้วก็ปีนเข้าไปนอนในบ้านคุณยายคุณผู้ชมโอ้โหทีนี้พอคุณยายแกเดินมาเนี่ยก็เลยแบบพอเห็นคุณยายไงคุณยายแกก็โวยวายตอนนั้นก็เลยต้องเอามีดเนี่ยไปจ่อคอเพราะตั้งใจว่าจะเอามีดปอกมะม่วงให้กินซะหน่อยยังคงยืนยันคำนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้จะขืนใจคุณยายแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนั้นยอมรับนี่มีมะม่วงมาให้ดูด้วยตกลงเอามาฝากจริงใช่ไหมเนี่ยแต่เจ้าตัวอ้างแบบนั้นเรื่องทำร้ายร่างกายก็ยอมรับว่าทำร้ายคุณยายจริงครับเรามีจ่อคอเปล่าเปล่าครับอ้าวเราถือม่วงปอกม่วงกินอยู่ครับในบ้านเขาอะนะเออผมปอกกินแล้วเขาเห็นมีดเขาคว้ามีดครับผมก็ไม่ได้แทงอะไรเขาครับผมก็แค่คำคอดึงมีดออกครับคำคอดึงมีดออกครับผมแล้วเราไม่ได้ทำได้ดีพอครับแค่คำแล้วทำไมหน้าตาคุณยายเขาล้มครับล้มครับผมพอดิ้นผมไม่ได้ทำอะไรเขาครับแล้วทำไมเสื้อผ้ายายเขาหลุดอ่ะเอ้ยพอเขาดิ้นครับผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยครับไม่แล้วเสพอะไรมาก็ผมเจอต้องตัวเจ้าคงเป็นกระเป๋าครับผมว่าเดี๋ยวบ้าเหรอครับผมเห็นเสพมากี่เม็ดอันนี้เขาดูเนี่ยพลอยแล้วครับผมก็ดุแล้วครับอ๋ออ่ะเนี่ยตกลงอายุ47นะคือหลายคนอันนี้ด้วยความเคารพนะคือไม่ได้บูลลี่หรืออะไรอะค่ะคือคนจะถามเยอะว่าแก47จริงไหมเนี่ยทีมงานเราใช่กลัวจะหลอกอายุเช็คแล้ว47จริงๆสุดท้ายไม่หลอกนะครับแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่บอกว่าเข้ามาหาคุณยายแล้วจะปอกมะม่วงอันนี้ฟังไม่ขึ้นหลอกไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายโดนตั้งข้อหา1พยายามข่มขืนแล้วก็บุกรุกในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับค่ะเอาก็ต้องดำเนินคดีกันไปนะคนเฒ่าคนแก่เองอยู่บ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ